รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำดื่ม P-TECH กรองด้วยกรรมวิธี Reverse Osmosis โทร02-426-4665-8สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Happy Society นะคะเช่นเคยพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันอังคารค่ะ 17:05 ทางททบ5วันนี้ค่ะออนจะพาคุณผู้ชมมาร้านขนมร้านหนึ่งซึ่งหูเขาบอกเลยว่ามันหลบมุมมากนะคะถึงกับตั้งเป็นชื่อร้านLittle Hideout แต่ว่าหลบมุมแค่ไหนนักชิมก็จะต้องไปชิมให้ได้เลยเพราะว่าร้านขนมที่นี่เนี่ยเขาโดดเด่นเรื่องของขนมสไตล์ฝรั่งเศสนี่จะเป็นยังไงตามออนเข้าไปชิมกันค่ะช่วง Happy Life. ตอนนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมานั่งอยู่ภายในร้าน Little Hideout นะคะกับเจ้าของร้านสวัสดีค่ะคุณเบนสวัสดีครับโอ้คุณเบนค่ะร้านนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาขึ้นชื่อเรื่องของขนมฝรั่งเศสเนาะใช่ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูขนมนะคะไปชิมกันเนี่ยให้คุณเบนเล่าถึงที่มาที่ไปของร้านหน่อยค่ะได้ครับผมร้านเราก็เหมือนเริ่มมาจากความชอบที่ว่าเราชอบทำขนมเวลาเรากินเองเนี่ยเราก็พยายามหาวัตถุดิบที่มันดีที่สุดเวลาไปซื้อก็ซื้อแบบเนยดีดีวิปครีมดีๆมาทั้งทำกันแล้วพอมันอร่อยปุ๊บเราก็เริ่มมีความคิดแล้วว่าอยากแบบมีร้านเองคือเริ่มต้นจากการที่เป็นคนชอบทำชอบกินแล้วอยากทำกันเองก่อนใช่ทำเล่นๆด้วยครับทำเล่นๆด้วยวันที่เปิดร้านนี่คือเหมือนกับไม่ได้วางแผนเหมือนคนอื่นที่ต้องมีแบบว่าไอ้ business plan อะไรวางปุ๊บเรามาถึงปุ๊บเรามีบ้านอยู่ก็เลยเอามาแต่งกันเล่นๆจัดสวนเล่นๆซื้อโต๊ะเอาวางเล่นๆเปิดเลยแบบนี้เปิดไม่ได้ประกาศอะไรเลยเอาตู้เอ็นมาวางเอาเค้กมาลงแล้วก็มีลูกค้าเดินเข้ามาแล้วก็พอลูกค้ามาเริ่มได้มาทานเขาก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนใครขนมตัวเนี้ยก็เลยปากต่อปากมากกว่าครับช่วงแรกแล้วก็เริ่มมาเป็นโซเชียลในตอนหลังเรื่องของพาร์ทขนมเนี่ยก็จะเป็นแฟนของคุณเบนดูแลตรงนั้นดูแลเลยเขาก็จะแบบมีไอเดียอยู่แล้วด้วยเพราะเป็นกราฟิกเหมือนกันเอาความรู้เรื่องขนมเขาอะมาใช้กราฟิกลงไปช่วยด้วยในการตกแต่งจานในการพรีเซนต์ของเขาแล้วก็รสชาติก็คือมันก็เป็นแบบสไตล์แบบฝรั่งเศสแท้แหละแต่ว่าเป็นฝรั่งเศสที่แบบว่าคนไทยมองแล้วแบบเข้าถึงได้เร็วกว่าโอ้เรียกว่าถูกปากคนไทยขนมฝรั่งเศสแท้ๆเป็นยังไงให้คุณเป็นเล่าหน่อยจริงๆแล้วฝรั่งเศสมันก็เป็นน่าเรียกว่าชาติกำเนิดของขนมเลยแหละทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขนมปังเป็นแบบพวกเพรสตี้เป็นพวกขนมอบทั้งหลายแหละคือเราก็เรียนรู้จากออริจินของมันแหละขนมที่ดีของฝรั่งเศสคือจะมีรสชาติที่หลากหลายในตัวเองแล้วกินปุ๊บมันจะมีความบาลานซ์คือมันจะมีทั้งความนุ่มของเนื้อมูสหรือเนื้อครีมมีเนื้อเค้กข้างในด้วยก็คือจะมีความหนึบหนับอยู่ข้างในมีความสดชื่นมีพวกผลไม้แล้วก็มีความกรอบของไม่ว่าจะเป็นถั่วเป็นแป้งเป็นทาร์ตอย่างเงี้ยครับ4ชิ้นเนี่ยต้องอยู่ในตัวเดียวให้ครบถ้าเกิดกินปุ๊บมันจะเกิดรสที่พิเศษขึ้นมาครับแล้วเราปรับให้ถูกปากคนไทยยังไงอย่างแรกเลยคนไทยกลัวคำว่ามูสกลัวคำว่าครีมเออคนไทยจะแบบอ้วนแน่เลยใช่เราก็พยายามสื่อสารด้วยกันว่าถ่ายภาพแล้วกันแล้วก็ตัดครึ่งเค้กให้ดูเลยว่ามูสมันเท่านี้นะครีมมันเท่านี้แล้วก็มีเบอร์รี่มีอะไรอยู่ข้างในมีเนื้อเค้กด้วยทุกอย่างอยู่ในครบหมดแล้วคุณกินชิ้นเดียวคุณได้ครบเลยแล้วเราดีไซน์ไปแล้วว่าความหวานจะไม่ได้หวานมากเกินไปอยู่ในความหวานที่แบบพอเหมาะกำลังอร่อยแต่ถ้าพูดถึงสไตล์การตกแต่งร้านล่ะคะเราเรียกว่าเป็นสไตล์ไหนตกแต่งร้านเป็นแบบโฮมี่สไตล์แล้วกันครับมันเป็นแบบเหมือนอยู่บ้านเหมือนอยู่บ้านเป็นบ้านต้นไม้สีเขียวๆมีความแบบเป็นไม้อย่างเงี้ยครับดูเราอบอุ่นคือเราแทบจะไม่ได้ปรับอะไรกับโครงสร้างพื้นที่ต่างๆเลยเพราะว่าบ้านนี้มันก็แบบนี้อยู่แล้วหน้าต่างก็แบบอันเดิมอยู่แล้ว
เราแค่มาแบบทำสีให้มันแบบดูใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็เรื่องอย่างระแนงข้างหลังเนี่ยก็มาทำใหม่ด้วยความเป็นไม้มีแบบกำแพงอิฐบ้างมีต้นไม้เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็อบอุ่นแล้วครับชื่อร้านเนี่ยออนว่าค่อนข้างเหมาะ Little High Out ใช่ชื่อคือคิดเอ้าแฟนผมคิดคิดมาหลายชื่อมากแต่สุดท้ายจบด้วยชื่อนี้เพราะว่าตอนที่เราตกแต่งร้านมาได้ครึ่งทางแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพอะภาพนี้มันบอกชื่อนี้มากเออมันชัดเนาะครับมันเพราะว่าร้านเรามันหายากด้วยแหละค่ะอย่างแรกเลยบรรยากาศมันดูแบบเหมือนบ้านต้นไม้เราก็เลยคิดว่ามันเป็นเหมาะกับชื่อที่ว่าเฮ้ยเราเป็นแบบที่หลบเล็กๆที่แบบมาทำให้เราแบบมีความสุขในการแบบกินขนมกินน้ำพักผ่อนรีแลกซ์เต็มที่ว่ามาวันธรรมดามีเมนูไหนแนะนำลูกค้าบ้างคะคนที่มาวันธรรมดาก็จะมีพวกพานาคอตต้าครับที่ขายดีพานาคอตต้าที่นี่มีความพิเศษยังไงเนื้อพานาคอตต้าที่เราทำเนี่ยมันนุ่มแล้วเราใช้วานิลาจากฝักจริงๆของมาดากัสการ์ก็คือถ้าเกิดจะเห็นเลยว่าบนผิวพานาคอตต้าเนี่ยที่มีเม็ดดำๆเต็มไปหมดเลยคือเม็ดจากฝักจริงๆครับแล้วตัวเนื้อพานาคอตต้าทำจากอะไรมันผสมกันระหว่างครับครีมกับนมจะมีความนุ่มเด้งแล้วก็กำลังเย็นสดชื่นอร่อยครับถ้าใครแบบชอบแบบครีมมี่ชีสชีสหน่อยอย่างนี้มีไหมคะมีครับมีเมนูนึงเป็นแบบชื่อโอนิวยอร์กก็คือเป็นชีสเค้กกับเนื้อแน่นหน่อยสไตล์นิวยอร์กแล้วก็เสิร์ฟคู่กับราสเบอร์รี่ซอเบ้เป็นไอศกรีมแล้วก็มีตัวซอสให้ด้วยครับแล้วเราเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนถ้าเกิดช่วงปกติอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะเหมือนกันสัก 90% ทุกสัก2อาทิตย์ก็มีเปลี่ยนสักตัว2ตัวอย่างเงี้ยครับผมจะมีเฉพาะช่วงเทศกาลอย่างเช่นแบบคริสต์มาสวาเลนไทน์อย่างงี้จะเปลี่ยนเยอะเอาเรียกว่า 90% เนี่ยเป็นเมนูขายดีประจำลูกค้าประจำมาแล้วก็จะเจอแต่ก็จะมีเมนูใหม่เมนูแปลกเห็นบอกว่า2อาทิตย์ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะไม่เหมือนครับเพราะว่าร้านเนี้ยเราทำเองทุกอย่างมันก็เลยดีที่ว่าเราจะปรับอะไรเมื่อไหร่ก็ได้แต่วันนี้เกิดว่าเชฟคิดอะไรเสร็จขึ้นมาอย่างหนึ่งเนี้ยลงเลยถ่ายภาพตอนเช้าลงตอนกลางวันนี้นะขายได้เลยครับเพราะฉะนั้นนี่ออนว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะที่แบบลูกค้าเขาเหมือนกับเชื่อใจเชฟอะเชฟทำมาเลยแล้วมาลองชิมกันวันนี้เห็นบอกว่าถึงแม้ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าทางร้านเนี่ยจะทำเมนูพิเศษมาให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเมนูพิเศษวันนี้คืออะไรค่ะคุณผู้ชมคะนี่ที่คุณเม้นบอกว่าเมนูขนมร้านเราเนี่ยเอาใจกันทั้งครอบครัวใช่ครับ อธิบายหน่อยค่ะแต่ละเมนูมีอะไรบ้างเอ่ยตัวนี้ชื่อว่าเซอร์เบลลิงตันครับตัวเนี้ยเด็กๆชอบทานเด็กๆชอบเพราะมันดูเป็นลายการ์ตูนเนาะครับเวลาดูข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็จะจินตนาการรสชาติข้างในยากเหมือนกันนะการที่เป็นขนมฝรั่งเศสใช่ก็ไม่รู้ข้างในเป็นอะไรมีปัญหาเยอะเหมือนกันว่าลูกค้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรตัวเนี้ยมันจะเป็นมิลช็อกโกแลตครับผมข้างในเป็นส้มแต่เป็นส้มเป็นส้มสีแดงนะครับเป็นบลัดออเรนจ์แล้วก็มีมะม่วงแล้วก็ตบท้ายด้วยเนื้อเค้กช็อกโกแลตครับผมส่วนฐานก็จะมีกับเหมือนเป็นช็อกโกแลตคริสปี้กรอบๆอยู่ด้วยครับผมอย่างที่คุณเบนบอกว่าลักษณะเอกลักษณ์ของขนมสไตล์ฝรั่งเศสคือจะต้องมีสี่อย่างมีความนุ่มของมูสค่ะมีผลไม้มีเนื้อเค้กค่ะแล้วก็มีความกรอบของช็อกโกแลตคริสปี้ด้านในในเมนูแรกนี่มีครบถัดมาเมนูนี้เด็กก็น่าจะชอบนะเพราะว่าดูเป็นการ์ตูนใช่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดชื่อว่าเออร์วินครับผมข้างในเนี่ยมันจะเป็นทั้งช็อกโกแลตเป็นมิลช็อกที่เข้มแล้วก็ข้างในมีชาเออร์เกรย์แล้วก็มีบลูเบอร์รี่ช็อกโกแลตผสมเออร์เกรย์ผสมผลไม้แล้วก็มีเนื้อเค้กช็อกโกแลตแล้วก็ตัวฐานเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตครัมเบิลที่มีลาเวนเดอร์ด้วยเอามาต่อที่เมนูที่3ตัวนี้ชื่อว่าออฟมีครับผมเริ่มขายครั้งแรกช่วงวาเลนไทน์แล้วพอลูกค้าทานกันเยอะๆเราชอบก็เลยไม่ได้เอาออกอีกเลยก็อยู่ตลอดเลยครับมันก็จะเป็นรสลิ้นจี่ราสเบอร์รี่ครับผมเป็นเหมือนเชิงทาร์ตผลไม้ด้วยเพราะเรามีผลไม้สดใส่ไปด้วยครับข้างในล่ะคะเป็นมูสข้างในมันเป็นทั้งมูลิ้นจี่มีไส้เป็นราสเบอร์รี่แล้วก็ในตัวทาร์ตเป็นกับครีมวานิลาครีมวานิลาและโดยรอบนอกเหนือจากจะมีผลไม้แล้วเนี่ยนะคะยังมีมาการองด้วยอ่ะใช่ครับก็เป็นเพิ่มความสวยงามใช่มันเป็นโชว์ความเป็นแบบฝรั่งเศสด้วยแหละโชว์ความเป็นฝรั่งเศสนะคะถัดมาที่เมนูถูกใจคุณพ่อและคุณหนุ่มๆทั้งหลายตัวนี้มันจะเป็นชื่อว่าเชอร์รี่คิดครับผมตัวนี้เป็นส่วนผสมระหว่างไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็มีดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็มีเป็นเชอร์รี่ครับผมเป็นเชอร์รี่สดนะครับข้างในอันนี้เชอร์รี่จริงเหรอคะเนี่ยอันนี้ตัวข้างบนเป็นมูเชอร์รี่ครับผมแต่ว่าด้านในเราจะเหมือนมีเนื้อเชอร์รี่อยู่ด้วยว้าวWow.
ขอบอกว่าความหวานของที่นี่ไม่เลี่ยนนะเข้ากับคนไทยนะแล้วชอบอะไรที่แบบนิ่มๆนวลลิ้นกินแล้วละลายกลืนลงไปได้เลยทานแล้วมันจะเพลินครับผมไม่เลี่ยนมากครับเนาะอ่ะให้แนะนำคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยอยากจะมาเห็นบอกว่าร้านหายากแนะนำหน่อยค่ะวิ่งตามราชพฤกษ์ครับผมถ้าเกิดผ่านจาก The Circle มาก็ข้ามมาแค่2สะพานครับผมพอลงปุ๊บเนี่ยเลี้ยวชิดซ้ายเลยนะก็ถึงแล้วครับซอยแรกถึงเลยนะคะอยู่ปากซอยพอเข้ามาปุ๊บก็เห็นเลยแล้วก็เผื่อเวลาหน่อยนะคะถ้ามาที่นี่เนี่ยเชื่อว่ามานั่งแล้วอาจจะติดใจบรรยากาศ มาใช้เวลาเหมือนลืมโลกไปแล้วข้างนอกวุ่นวายแค่ไหนวันธรรมดาก็จะบรรยากาศลงสบายๆชมธรรมชาตินั่งทำงานได้เลยเนาะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเบนซ์มากๆนะคะขอบคุณค่ะ